เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราค่ะคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะพยายามนับแกะหลายต่อหลายร้อยตัวดื่มน้ำนมอุ่นๆหรือดมกลิ่นน้ำมันหอมลาเวนเดอร์สมองก็ยังไม่สามารถปิดสวิตช์ลงได้วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่นอนหลับยากเหล่านี้ค่ะเพราะจากการศึกษาค้นพบว่าเทคนิคการฝึกหายใจอย่างง่ายๆเป็นวิธีการที่จะสามารถช่วยให้นอนหลับได้เร็วขึ้นเทคนิคการหายใจที่ช่วยให้หลับง่ายดังนี้ค่ะเทคนิคการหายใจ 4-7-8 ซึ่งคิดค้นโดยดร.แอนดรูว์ เวลส์จากรัฐอาริโซนาซึ่งใช้เทคนิคของโยคะเข้ามาช่วยเสริมเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆและสามารถทำได้ทุกที่อีกด้วยค่ะดร.เวลส์กล่าวว่าการหายใจ 4-7-8 สามารถช่วยให้คนหลับภายในเวลา60วินาทีค่ะโดยการทำให้ระบบประสาทสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติจะช่วยลดภาวะตึงเครียดทั้งใจและกายของเราค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการปฏิบัติค่ะก่อนเริ่มให้เราวางลิ้นในตำแหน่งของเพดานปากตลอดการทำกิจกรรมค่ะบังคับการหายใจออกทางปากให้หมดเหมือนทำเสียงฮือปิดปากพร้อมหายใจเข้าเงียบๆเบาๆโดยทางจมูกนับในใจถึง4ค่ะเก็บลมหายใจแล้วนับต่อถึง7ค่ะหายใจออกทางปากทำเสียงฮืออีกครั้งหนึ่งใน8วินาทีหายใจออกให้หมดค่ะหายใจเข้าอีกครั้งทำซ้ำอีกครั้ง3ครั้งรวมกับครั้งแรกด้วยรวมทั้งหมดเป็น4ครั้งค่ะข้อสังเกตการหายใจเข้าทุกครั้งต้องทำอย่างเงียบๆเบาๆผ่านทางจมูกและหายใจออกให้ทำเสียงดังๆผ่านทางปากการหายใจตามวิธีที่กำหนดข้างต้นจะช่วยทำให้ออกซิเจนเข้าไปในระบบประสาทอัตโนมัติเกิดการผ่อนคลายค่ะช่วยให้ระบบประสาทปรับความสมดุลหลังจากการถูกกระตุ้นในช่วงเวลาเครียดช่วยให้การเชื่อมโยงระหว่างลมหายใจและร่างกายกลับมาอีกครั้งจากการทำกิจกรรมต่างๆทั้งวันซึ่งทำให้เราขัดขวางการนอนหลับพักผ่อนค่ะหากใครลองทำไปดูแล้วได้ผลอย่างไรช่วยมาบอกกันด้วยนะ